จับตาประเทศอียิปต์ให้ดีนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยกำลังถังแตกอย่างหนักเลยค่าเงินของเขาอ่อนค่าลงมากกว่า 80% เลยทีเดียวนะครับเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งกระจายเงินดอลลาร์ก็ขาดมือเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะล้มละลายตามรอยศรีลังกาไปเดี๋ยวคิดไล่ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือชวนคุยเรื่องของประเทศนี่คืออียิปต์นั่นเองนะครับเพราะมีการส่อแววว่าจะล้มละลายตามรอยพวกศรีลังกาตามไปไหมคือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าประเทศที่มีความอ่อนแอด้านการเงินเนี่ยเจ็บอ่วมเจ็บหนักกันเป็นแถวนะฮะเช่นตุรกีเองเงินเฟ้อเนี่ยเข้าสู่ช่วงไฮเปอร์อินเฟชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าทางศรีลังกาเนี่ยก็ประกาศเองเนี่ยล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของ1ครับเงินเฟ้อที่กระจายไปทั่วโลกนะครับจากราคาน้ำมันที่สูงรวมถึงนะครับอาหารเนี่ยที่แบบว่าเคยผลิตที่มากๆในฝั่งของยูเครนแล้วก็รัสเซียข้าวสารต่างๆนะก็ราคาพุ่งสูงด้วยนะครับดังนั้นประเทศที่มีปัญหาเป็นประเด็นเรื่องของนำเข้าอาหารสูงหรือว่าต้องนำเข้าพลังงานเยอะๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากระทบอย่างหนักครับและนี่มันนับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เติบโตมากขึ้นนะครับเงินเฟ้อที่มากขึ้นรวมถึงวิกฤตหนี้ที่เองมีเยอะอยู่แล้วในช่วงการเกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมาจนทำให้หลายประเทศเนี่ยเจ็บอ่วมหนักนะครับรวมถึงเกิดการล้มละลายด้วยครับบางประเทศเนี่ยหนักขนาดแบบไม่มีน้ำมันใช้เลยนะครับไม่มีเม็ดเงินไปซื้อน้ำมันครับโอเคครับขอพูดปัญหาของอียิปต์กันก่อนนะครับประเทศในแถบนี้เนี่ยกลุ่มอาหรับเนี่ยนะฮะมีประเด็นเรื่องของอาหารครับซึ่งนำเข้าอาหารพวกข้าวสาลงสาลีอะไรเงี้ยจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับและในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ชื่อว่าอาหรับสปริงนะฮะที่แบบว่าผู้คนอดอยากจนทำให้เกิดการประท้วงลุกฮือกันยิ่งใหญ่เลยครับทำให้พอราคาข้าวสาลีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง60%นี่นะครับทำให้การขาดดุลในอียิปต์ก็เพิ่มสูงมากด้วยรวมถึงราคาเงินเฟ้อก็เติบโตขึ้นครับอีกทั้งนะครับอียิปต์เนี่ยก็มีการนำเข้าเรื่องของน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะในขณะที่น้ำมันเนี่ยราคาแพงครับก็เรียกว่ารายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยนะครับเนื่องจากการขายแคลนอาหารต้องนำเข้าเยอะราคาพลังงานที่ราคาสูงขึ้นและที่สำคัญครับพื้นฐานของอียิปต์เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะครับเพราะถูกปกครองโดยเผด็จการทหารโครงสร้างเนี่ยแข่งขันกับใครเขาไม่ได้ไปแล้วครับแต่เพื่อนๆดูมั้ยครับว่าสิ่งที่พังไปมากกว่านั้นน่ะคืออียิปต์เนี่ยมีการตรึงอัตราค่าเงินของเขากับเงินดอลลาร์นะครับหากเพื่อนดูจากกราฟเงินปอนด์อียิปต์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยปอนด์อียิปต์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในขณะที่เงินดอลลาร์เนี่ยสูงเอาเลยนะครับก็นั่นแหละครับรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการให้มันผันผวนตามดอลลาร์ก็เลยตรึงค่าเงินเอาไว้นะครับแต่เพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่าการตรึงค่าเงินเนี่ยมันมีผลเสียมากๆครับหมายความว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการที่จะไปตรึงค่าเงินนั่นเองอารมณ์เหมือนกับปี40บ้านเรานั่นแหละฮะสุดท้ายนะครับอียิปต์เนี่ยก็ต้องค่อยๆลดค่าเงินของตัวเองนะเพื่อจะลดการสูญการเผาเงินที่หายไปอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับและล่าสุดเนี่ยทนไม่ไหวแล้วอียิปต์เนี่ยทำการลอยตัวค่าเงินตามคำสั่งของทาง IMF ครับซึ่งถ้าเพื่อนดูจากกราฟจะเห็นภาพเลยว่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับในสกุลของอียิปต์เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก็คือรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับเงินดอลลาร์เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นไม่เท่ากับเงินอียิปต์เนี่ยประมาณ5เท่าเลยทีเดียวก็เรียกว่าตรึงค่าเงินเนี่ยไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียเงินดอลลาร์ที่มีอยู่อย่างมหาศาลคลังสำรองเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเวลาที่เงินต่างประเทศหมดเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็แบบว่าไปต่อยากนำเข้าสินค้าเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเอาเงินอียิปต์กันแล้วก็เราใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อถูกไหมครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับในหลายประเทศเลยเหมือนกับทางเมียนมานะครับที่ห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลนะเพราะว่าไม่อยากให้เงินดอลลาร์ที่มีอยู่เนี่ยนะมันไหลออกไปครับรวมถึงอินเดียนะครับก็เรียกว่าเพิ่มภาษีนำเข้าทองคำเนี่ยนะเพื่อจะหวังว่าให้ดีมานด์ลดลงแล้วก็จะได้ลดเรื่องของยอดขาดดุลทางการค้านะครับซึ่งในฝั่งของอียิปต์เนี่ยก็มีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับในการที่ห้ามนำเงินเข้าและออกนะฮะเกิน 10,000 เหรียญเป็นการควบคุมตัว capital flow นั่นเองครับแหมก็ต้องเรียกว่าเงินในระบบเนี่ยแห้งจริงๆนะครับเพราะว่าจากการรายงานเนี่ยอียิปต์ใช้เงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์นะฮะเพื่อพยุงค่าเงินปอนด์อียิปต์เนี่ยไม่ให้มันร่วงครับแต่สุดท้ายเห็นไหมพยุงไปสู้ไปก็เท่านั้นนะครับเอาอย่างแบงก์ชาติไทยดีกว่าครับซึ่งอียิปต์เนี่ยก็เป็นเข้าสู่โครงการของ IMF นะครับในการขอกู้เงินแล้วก็ทำโครงสร้างด้านการรัดเข็มขัดเพื่อจะฟื้นฟูประเทศนะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาทำนะครับนั่นคือการเอาบริษัทของทางภาครัฐเนี่ยมาแปรรูปเป็นรัฐธุรกิจเข้าในตลาดหุ้นด้วยซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอียิปต์เนี่ยบริหารโดยรัฐบาลทหารนะครับแล้วก็มีโครงการของทางภาครัฐบริษัทเกี่ยวกับทางภาครัฐค่อนข้างเยอะซึ่งสิ่งที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ได้แก่พวกโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละเช่นพวกท่าเรือ
หรือว่าพวกกิจการปูนพวกซีเมนต์ก็เรียกว่าขายสมบัติชาติมาโปะหนี้ก็ไม่ผิดนักกันนะครับซึ่งประเทศที่มาซื้อกิจการมาลงทุนเนี่ยก็ได้แก่พวกกลุ่มอาหรับนั่นแหละนะครับ UAE ซาอุดิอาระเบียกาตาร์ครับที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยในแถบนี้อยู่แล้วรวมถึงต้องบอกว่าที่จริงอียิปต์เนี่ยก็มีของดีอยู่นะครับนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับออยล์น้ำมันนะแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั่นเองก่อนหน้านี้พวกเขาพบนะครับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ3แห่งใหม่ในทะเลทรายเลยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกประมาณอันดับ25ของโลกครับและถึงแม้ประเทศจะย่ำแย่ขนาดนี้นะครับแต่ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันยังคงเติบโตได้ดีนะฮะมีการลงทุนเข้ามามากมายจากทางฝั่งตะวันตกเองก็ตามอย่างเช่น BP เนี่ยก็เข้ามาลงทุนนะครับก็ไม่รู้ว่าลงทุนหรือเข้ามาแหมตักตัวผลประโยชน์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยอียิปต์เนี่ยร่อแร่จริงๆแล้วก็เรียกว่าเทสมบัติชาติกันให้ลืมล่ำเลยสุดท้ายคนที่เจ็บหนักเนี่ยก็คงเป็นประชาชนนั่นแหละนะครับเพราะว่าราคาอาหารโอ้โหแพงขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยแตกขึ้นไปสูงมากมา 16% ถึง 18% พอคนเราขาดอาหารเนี่ยมันทำอะไรก็ได้หมดนะครับจำเป็นต้องขายต้องขายนี่เพื่อจะรักษาชีวิตก็ต้องทำครับและนี่คือในวิกฤตที่อียิปต์กำลังจะเจอนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะแก้ไขยังไงเงินสนับสนุนจากทางกลุ่มประเทศอาหรับหรือ IMF เนี่ยจะช่วยทำให้อียิปต์กลับมาได้ไหมก็รอติดตามดูนะครับวันนี้ขอบคุณคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอลา1วิธีติดตามช่องนี้ได้ถึง1ล้านซับไปเลยฮะและเพื่อนๆไหนที่ต่างฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเป็นรีเสิร์ชพรีเมียมนะก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างได้เช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปนี้กันคุณได้ความรู้อะไรบ้างในที่ได้พูดถึงอียิปต์นะครับที่เป็นประเทศที่ถังแตกนะครับแล้วก็สอบไปว่าจดล้มละลายตามรอยอย่างเช่นศรีลังกาไปนะครับเนื่องด้วยวิกฤตเกี่ยวกับอาหารเนี่ยค่อนข้างหนักจริงๆเพราะว่าพื้นฐานประเทศเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอด้านอาหารอยู่แล้วนะครับต้องนำเข้าข้าวสาลีจากทางยูเครนและเซียในปริมาณที่สูงด้วยพอเกิดการสงครามเนี่ยก็เรียกว่าโดนเต็มๆเลยนะครับข้าวสาลีจะแพงขึ้นถึง 60% การขาดดุลก็เพิ่มขึ้นกระฉูดนะครับน้ำมันเองก็แพงอีกทั้งในขณะที่แบบว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับทางอียิปต์เนี่ยทำการแทรกแซงค่าเงินเพื่อจะตรึงค่าเงินด้วยทำให้สูญเสียเงินไปกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สุดท้ายก็ไม่ไหวต้องปล่อยลอยตัวทำให้เงินเขาเนี่ยอ่อนค่ายับเลยนะครับที่สำคัญนะครับอียิปต์เนี่ยถูกปกครองด้วยน้ำมันทหารนะครับซึ่งไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะแข่งขันเองก็ไม่ได้โครงสร้างเนี่ยถือว่างอนแง่นครับหนี้สาธารณะก็ค่อนข้างสูงการขาดดุลก็อย่างมหาศาลสุดท้ายนะครับสู้จนเงินดอลลาร์หมดตัวนะฮะจนทำให้ต้องขอกู้ IMF แล้วก็ต้องหานักลงทุนจากภายนอกเช่นกลุ่มประเทศอาหรับกาตาร์ UAE หรือซาอุดิอาระเบียมาเข้าซื้อบริษัทครับของทางรัฐบาลก็เรียกว่าแปรรูปของทางรัฐเนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดหุ้นยับเลยฮะก็เข้าใจนะครับต้องขายของครับเพื่อที่จะเอาสักษาเอาชีวิตรอดซึ่งพอเงินดอลลาร์หมดนะครับก็เกิดการควบคุมค่าเงินเนาะไม่ให้เงินไหลออกเนี่ยเกิน 10,000 ดอลลาร์นะครับตอนนี้เป็นคล้ายๆกับหลายๆประเทศที่แบบว่าห้ามนำเข้าสินค้าเพื่อจะรักษาเงินดอลลาร์ที่ตัวเองมีอยู่ในมือเพราะถ้าเงินดอลลาร์มันหมดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงถึง 16-18% อีกด้วยนะฮะราคาอาหารเนี่ยแพงขึ้นอย่างมหาศาลพอปล่อยค่าเงินลอยตัวแล้วประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยก็ไม่ใช่จะไม่เหลืออะไรซะทีเดียวนะเขามีเรื่องของพลังงานน้ำมันนะครับเขาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตพลังงานน้ำมันอันดับ25ของโลกรวมถึงเนี่ยเพิ่งขุดเจอนะครับทรัพยากรใหม่ๆด้วยนะแล้วก็มีการลงทุนจากทาง BP จากทางตะวันตกเนี่ยเข้ามาเยอะเลยก็เรียกว่าน่าห่วงแต่ก็มีของดีอยู่ในมือนั่นเองนะครับสำหรับนี้ก็มีเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ I met you in the sun.